สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ณเวลานี้ตามถามครูบาอาจารย์อย่างครูหมอชุบแป้นคุ้มญาติท่านบอกว่าต้องใช้น้ำรมราชสีคั่วครับน้ำรมราชสีน้ำรมราชสีคั่วแล้วต้มซึ่งเดี๋ยวผมจะหาทางจัดมาให้ถ้าใครสนใจนะครับดื่มได้เลยเป็นเครื่องดื่มใส่ขวดพร้อมดื่มถ้าใครสนใจเดี๋ยวของมันก็จะหมดอีกครับชักจะหนักใจตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานหาภาพของต้นน้ำนมราชสีดีไม่ดีบางบ้านมีด้วยนะคะอาจารย์ใครมีเอาไปต้มดื่มเขาต้องไปคั่วก่อนหรือคั่วก่อนแล้วก็ไปต้มน้ำให้มันสุกเหรอคะอาจารย์คั่วครับแล้วก็พอคั่วเสร็จเอามาต้มเป็นน้ำดื่มเพราะบางทีบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดมันขึ้นง่ายๆใช่ไหมคะตามสวนตามไร่คนไม่ค่อยสนใจนะใช่ค่ะใครมีใช้ครับช่วงนี้แล้วมันช่วยได้เรื่องปอดไหนๆถามอาจารย์ค่ะเกิดใครมีเนี่ยเข้าไปคั่วแล้วสัดส่วนยังไงใส่น้ำไปมากน้อยแค่ไหนอาจารย์หรือว่าต้มตามปกติก็หนึ่งกำมือครับหนึ่งกำมือคั่วแล้วก็ต้มถ้าเอาเบื้องต้นนะครับแต่สัดส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดในรายการอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้แม่นที่สุดงั้นไปหาก่อนไปหาได้เผื่อในสวนของเรามีในสัปดาห์หน้าต้นน้ำนมราชสีครับแต่ถ้าผมเนี่ยวันนั้นยังโมโหไม่หายทำไมครับว่าผมคว้าไม่ทันยาขาว มีผู้ป่วยฟังรายการสัปดาห์ที่แล้ว ไปกว้านซื้อที่คลินิก120กล่องหมดเกลี้ยงเลยผมไม่เหลือเลยแม้แต่ตัวผมเองโอ้คือมือยังไม่ทันเท่ากับผู้ชมรายการเราเลยผู้ชมไวกว่าผมอีกค่ะนะครับก็กำลังจะเข้าสัปดาห์หน้าค่ะจะทยอยมานะครับเพราะว่ารากต้อง14ชนิด15ชนิดมันไม่ใช่มีใครปลูกครับสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยนะใช่ไปตัดตามป่าโชคดีมากได้คุณสรรหจุฑาจิราธิวัฒน์เซฟเอิร์ธช่วยหาครับมูลนิธิเอิร์ธเซฟมาช่วยหาอยู่ต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณมากไม่งั้นหาไม่ได้ครับแล้วก็มีจำกัดขออนุญาตว่าเอาผู้ป่วยนะครับเอาผู้ป่วยถ้าท่านจะไปขอให้ไปใช้กับผู้ป่วยมีประจำบ้านได้1กล่องเนี่ย2คนพอสำหรับผู้ป่วยนะครับไม่ใช่ป้องกันขออนุญาตว่าอย่าใช้ป้องกันป้องกันเสริมภูมิอย่างที่ผมบอกเพื่อประหยัดสมุนไพรใช้ในยามจำเป็นยาขาวก็เช่นกันกับฟ้าทลายโจรที่ว่าคุณยังไม่ต้องกินป้องกันให้มีอาการจึงจะนำ มาใช้แล้วดีมากแล้วเวิร์กมากผมใช้ยาขาวมาตลอดปีที่ผ่านมากับผู้ป่วยหลากหลายชนิดผมใช้ไม่ถึงว่าผมสังเกตจากคลินิกนะครับผู้ป่วยใช้จริงเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างชัดเจนว่ามันลดลงอย่างชัดเจนแบบน่าทึ่งมากโดยเฉพาะถ้าใช้คู่กับฟ้าทลายโจร นะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพอยากให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วถ้ามีโอกาสก็ถ้าหากว่าชมผ่านทาง YouTube หรือ Facebook เนี่ยนะคะกดแชร์ไปได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนคนไทยทุกๆคนเลยนะคะในห้วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับโควิด-19 แล้วก็รวมไปถึงว่าไม่เฉพาะโควิดค่ะโรคภัยต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะครับผมหมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์